สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้นะวันนี้การแพทย์8นาทีครั้งที่532นี่นะครับประจำวันนี้วันที่26เมษายน2563นะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอลาริ่งมุสิกวงศ์เป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับภาพและเสียงนะฮะทดสอบกันสักนิดนึงนะครับภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะครับนะฮะต่อโอเคท่านใดเข้ามาแล้วบอกกันสักนิดหนึ่งนะครับโอ้โหเข้ามากันเยอะเลยนะฮะ9ท่านแล้วนะครับ6กดไลค์นะโอเคระหว่างรอคนสักนิดหนึ่งนะฮะก็ช่วงนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเราตอบคำถามประจำสัปดาห์นะครับท่านที่ส่งคำถามเข้ามาทาง LINE OA นะครับก็ระหว่างนี้นะฮะมีของเล่นให้ดูนะครับซื้อมานานแล้วนะตอนไปที่เยอรมันนะครับโอเคมันก็คือชื่อว่าตัว Upright นั่นเองนะฮะตัวประมาณนี้นะครับถ้าว่าตัวนี้ทำอะไรฮะคือปกติเนี่ยเป็นคนที่โพสเตอร์ไม่ดีนะฮะท่าทางไม่ค่อยดีหลังค่อมนะครับโดยเฉพาะยิ่งผ่าตัดนี่ยิ่งปวดเลยนะฮะก็เลยมีไอ้ตัวนี้ครับแปะไว้ที่หลังฮะแปะไว้ที่หลังนะครับแปะไว้ที่หลังนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวเมื่อกี้นะครับเชื่อมต่อกับมือถือฮะนี่อย่างนี้นะฮะเห็นไหมถ้าผมก้มหัวเนี่ยฮะปุ๊บมันก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะเตือนผมว่าต้องยืดตัวมานะครับดูอีกทีนะฮะโพสเตอร์นะก้มตัวฮะตัวหลังค่อมนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นระหว่างที่ทำการแพทย์8นาทีนะฮะถ้าสมมติว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเห็นแบบเด้งขึ้นเด้งลงนะฮะก็เพราะว่าเนี่ยครับไอ้ตัวนี้เขาเรียกอะไรเตือนคอยเตือนให้นั่งหลังตรงนะครับนะฮะสุขภาพจะได้ดีนะครับโพสเจอร์จะได้ดีนะโอเคป้าเจนนะฮะป้าเจนมาแล้วนะครับสวัสดีนะครับชัดแจ๋วนะฮะป้าเจนวันนี้นะฮะมีมาถึง55บทอะไรนะเมสเสจนะฮะ55เมสเสจแล้วก็เยอะมากเลยนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละท่านจะถามอะไรกันมาบ้างนะครับโอเคท่านแรกนะฮะโอเคถามว่ามีเนื้องอก2เซนนะฮะถุงน้ำรังไข่3เซนออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งได้ไหมนะครับแล้วก็ได้ขนาดไหนนะครับโอเคกับอันที่2เรื่องของการทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากๆมีผลกับเนื้องอกไหมนะครับเนื่องจากจะสร้างกล้ามเนื้อจากเวทด้วยนะครับผมโอเคยังกระตุกอยู่ไหมฮะดีขึ้นไหมครับมีคนบอกกระตุกนะฮะขออนุญาตนะฮะมีคนบอกกระตุกนะฮะถ้าหายกระตุกแล้วบอกหน่อยสักนิดนะครับผมอันนี้เป็นสัญญาณ Wi-Fi นะความเร็วประมาณสัก400นะถ้าเทสนะครับถ้ากระตุกอีกอาจจะต้องเอาสายแลนเสียบเข้ามานะฮะไม่งั้นก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรลดความชัดของภาพลงหน่อยนะครับภาพอาจจะมัวสักนิดหนึ่งนะครับนี่กระตุกตลอดเลยนะฮะหมายถึงไอ้ที่ข้างหลังเนี่ยนะครับกระตุกตลอดนะโอเคก็ขออนุญาตต่อกันเลยนะฮะถามหมอว่าเนื้องอก2เซนนะครับรังไข่3เซนออกกำลังกายหนักได้ไหมจากประสบการณ์ละกันนะครับบอกว่าได้นะฮะคือถ้าเป็นถุงน้ำปกติทั่วไปเนี่ยนะครับที่เรากลัวว่าเขาจะมีการบิดขั้วเยอะๆเนี่ยนะครับหรือกลัวการรั่วการแตกเนี่ยถุงน้ำปกติเลยนะเอา8เซนด้วยซ้ำนะ8เซนติเมตรเนี่ยบอกว่าเป็นข้อบ่งชี้ผ่าตัดนะครับถุงน้ำทั่วไปเพราะนั้น3เซนเนี่ยหมอว่าเป็นถุงเล็กๆนะครับรวมทั้งต้องดูว่าถุงนี้เนี่ยเป็นถุงน้ำแบบไหนนะครับถ้าถุงน้ำแบบฮอร์โมนปกติทั่วไปนะเป็นซีสทั่วไปพวกนี้เขาโตได้เล็กได้โตได้เล็กได้อยู่แล้วนะ3เซนเดือนต่อมาอันทสาอาจจะไม่มีก็ได้นะครับ
ถ้าเป็นช็อกโกแลตซีสถามว่าเรากลัวว่าเขาจะบิดขั้วอะไรไหมก็ไม่กลัวนะฮะเพราะว่าช็อกโกแลตซีสพังผืดเยอะนะฮะโอกาสบิดขั้วเนี่ยโหแทบไม่มีเลยนะครับส่วนตัวเนื้องอกนั้นนะฮะส่วนตัวเนื้องอกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงหน่อยนะมีโทรศัพท์เข้าพอดีนะฮะจากเพื่อนนะครับโอเคก็เพราะนั้นเรื่องออกกำลังกายยกหงยกเวทได้เลยครับบอกว่าไม่มีปัญหานะฮะช่วงมีประจำเดือนออกกำลังกายได้ไหมก็ออกได้นะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะออกยากหน่อยนะต้องใส่ผ้าอนามัยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแนะนำให้ใช้เป็นตัวแทมปอนนะตัวใส่เข้าไปนะครับก็จะออกกำลังกายสะดวกมากขึ้นนะครับโปรตีนจากเนื้อสัตว์มีปัญหาอะไรไหมนะครับจากที่เคยพูดนะเขาบอกว่ากินอาหารที่ดีที่สุดก็กินเป็นพวกอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะเมดิเตอร์เรเนียนบางคนบอกว่าเรื่องกินเนื้อเนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรบ้างเหมือนกันนะครับอันนั้นตามเปเปอร์เนาะแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์เนี่ยนะครับคิดว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเราก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วกันนะครับฐานหมอคิดว่าไม่มีผลกับก้อนนะครับเพราะปัจจัยมันเยอะกว่านั้นนะครับไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวเนาะโอเคนะครับท่านแรกเนาะตอบไปแล้วนะครับท่านต่อมานะฮะภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับมีอาการเป็นอย่างไรนะครับโอเคแล้วก็เคยเห็นหมอพูดถึงยาตัวหนึ่งนะครับคือตัวไดเอโนเจสนะครับต่างจากฮอร์โมนทั่วไปอย่างไรนอกจากราคาสูงนะขอบคุณมากนะครับ อาการของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก่อนนะครับมีเน้นใหญ่ๆอยู่3อันนะครับก็คือปวดท้องประจำเดือนนะครับปวดท้องประจำเดือนมีบุตรยากนะครับเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์3อันนะฮะปวดท้องประจำเดือนนะครับมีบุตรยากแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์อันนี้คืออาการใหญ่ๆนะครับอาการย่อยๆก็เยอะแยะเลยนะครับเช่นบางคนอาจจะมีปัสสาวะมีปัญหาเวลามีประจำเดือนนะครับขับถ่ายมีปัญหาเวลามีประจำเดือนบางคนปวดไหล่เขาบอกเลยนะปวดไหล่ไหล่ด้านขวาเป็นเยอะเพราะว่าตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยเขาไปแปะอยู่ที่ตัวกระบังลมนะครับแล้วพอมีประจำเดือนเนี่ยตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็ขยายตัวแล้วเกิดการอักเสบที่กระบังลมแล้วเส้นประสาทที่กระบังลมเนี่ยมีไปที่หัวไหล่ก็ทำให้มีอาการปวดไหล่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งทำให้เกิดอ่อนเพลียนะครับก็เป็นอาการของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เหมือนกันเพราะนั้นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยค่อนข้างกว้างมากนะครับค่อนข้างกว้างมากแต่เน้นอันใหญ่ๆ3อันคือ1ปวดท้องประจำเดือนนะครับเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีปัญหามีบุตรยากนะครับถามหมอว่าตัวฮอร์โมนไดเอโนเจสต่างจากฮอร์โมนตัวอื่นอย่างไรนอกจากราคาสูงนะครับต้องบอกอย่างนี้ตัวฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยเขาทำการศึกษาวิจัยมาเฉพาะเจาะจงเลยนะฮะจากภาวะเยื่อบุกับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ต้องบอกอย่างนี้การรักษาบางอย่างเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยเราใช้เขาเรียกว่าเมคานิซึมเบสก็คือว่าคิดถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาแล้วเอามาใช้ในการรักษาโรคนะครับคิดถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาแล้วมาใช้ในการรักษาโรคไม่ได้มีงานวิจัยรองรับโดยตรงกับโรคนั้นๆนะครับไม่มียกตัวอย่างเช่นยาเม็ดคุมกำเนิดละกันนะครับที่กินแล้วรักษาสิวเนี่ยถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดทุกประเภทเหมือนกันหมดแต่ว่ายี่ห้อที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสิวแล้วได้อเมริการับรองเนี่ยนะครับอย.ของอเมริการับรองมีแค่4ยี่ห้อเท่านั้นเองนะครับทั้งที่ถ้าตามหลักการแล้วยี่ห้อไหนก็เหมือนกันนะครับนี่คือความแตกต่างนะเพราะฉะนั้นพอเขาได้ขึ้นทะเบียนว่ารักษาโรคนั้นเนี่ยเขาสามารถพูดได้เต็มปากใช้คำนี้แหละพูดได้เต็มปากว่ายาของเราสามารถรักษาได้จริงๆซึ่งเขาก็จะไปผูกกับเรื่องของการเบิกจ่ายประกันชีวิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในต่างประเทศเนี่ยพวกนี้มีความสำคัญมากคุณจะเอายาผีบอกสักอย่างหนึ่งแล้วมาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ก็รักษาได้โดยไม่มีงานศึกษาวิจัยเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาทำไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลว่าแตกต่างจากยาอื่นยังไงนะคืออันแรกเนี่ยเขามีงานศึกษาวิจัยรับรอง
ครับนั่นแหละมันก็จะมีค่าในการศึกษาวิจัยค่าอะไรไปทำให้มูลค่าของยามก็เลยแพงขึ้นมานะครับถามหมอต่อว่ารักษาได้ดีจริงไหมตามข้อมูลเนี่ยดีจริงนะครับดีแบบดีเลยอ่ะเป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หลายๆคนเนี่ยที่ปวดนะทานยาตัวนี้เนี่ยไม่ต้องผ่าตัดเลยเพราะอาการปวดเนี่ยหายไปนะครับรักษาอาการปวดนะแต่ว่าถ้าเรื่องของรักษาภาวะมีบุตรยากอะไรอย่างเงี้ยยาเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะครับโอเคท่านต่อมานะฮะโอ้เนื้องอกขนาด8เซนในมดลูกค่ะอยากทราบว่าไม่อยากตัดมดลูกพอมีวิธีอื่นรักษาไหมนะครับเพิ่งตรวจเจอหมอนัดอีกครั้ง3สัปดาห์นะครับต้องดูอาการฮะนะต้องสำคัญสุดนะต้องดูอาการอาการของตัวเนื้องอกมดลูกเนี่ยลักใหญ่ๆเนี่ยมี3อันใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือประจำเดือนผิดปกตินะครับไม่ว่าจะมามากหรือว่าปวดประจำเดือนเอาใหม่นะฮะประจำเดือนผิดปกติไม่ว่าจะเป็นมามากนะครับกระปิดกระปอยอย่างเงี้ยนะครับรวมทั้งอาการปวดประจำเดือนด้วยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเรื่องของbulky symptom ก็คือก้อนโตแล้วไปทำให้มีการกดเปียดอวัยวะนั่นนู่นนี่เช่นกระเพาะปัสสาวะโอ้ยกระตุกนะฮะกระตุกเช่นกระเพาะปัสสาวะทำให้ปัสสาวะบ่อยนะครับแป๊บๆต้องเข้าห้องน้ำแป๊บๆต้องเข้าห้องน้ำกลางคืนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตลอดเลยนะครับหรือว่าทำให้เกิดภาวะท้องผูกนะถ้าก้อนโตมานะครับบางคนก้อนใหญ่มากทำให้อิ่มเร็วเพราะก้อนใหญ่ไปกดเปียดนะครับอันที่3คือเกี่ยวกับเรื่องของภาวะมีบุตรยากนะครับนะก้อนนี้ไปเบียดไปบังในโพรงมดลูกทำให้โพรงมดลูกผิดปกติไปนะครับอันนี้คืออาการก่อนต่อมานะครับการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับอาการของเรานะครับการรักษาขึ้นอยู่กับอาการของเราอย่างที่หมอบอกเมื่อกี้นี้เนี่ยเห็นไหมไม่มีไซส์เลยนะฮะไม่มีไซส์เลยเราไม่เอาว่า2เซนต้องไปผ่า5เซนต้องเอาไปผ่าแต่ถ้า5เซนแต่อย่างนี้ก่อนถ้า2เซนดูเล็กๆนะแต่เขาไปอยู่ในโพรงมดลูกทำให้มีบุตรยากอันนี้ต้องทำการรักษาโดยการส่วนใหญ่โดยการผ่าตัดเพราะว่าเราไม่มียาตัวไหนนะครับที่ทำให้ก้อนยุบลงจนสลายไปนะครับแต่ว่าติ่งเนื้อในโพรงมดลูกเนี่ยมีผลกับการมีลูกจริงเพราะนั้นเราก็เลยตัดออกนะครับแต่ถ้าปวดประจำเดือนการที่ทำให้ก้อนไซส์ขนาดเล็กลงนะครับไซส์ขนาดเล็กลงอาจจะทำให้อาการปวดประจำเดือนดีขึ้นบ้างนะครับทำให้เลือดออกดีขึ้นบ้างเหตุผลเพราะงี้บางทีเลือดออกเมนมาเยอะๆเนี่ยเกิดจากก้อนมันใหญ่เนาะพอก้อนมันใหญ่เนี่ยมันก็จะทำให้ลักษณะการบีบตัวของโพรงมดลูกเนี่ยผิดปกติไปนะครับบางทีทำให้ขนาดของโพรงมดลูกเนี่ยมันใหญ่กว่าปกตินะครับก็เป็นเหตุผลให้ประจำเดือนมาเยอะได้เพราะนั้นพอก้อนลดนะครับพอก้อนลดแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นใช่ไหมเมนก็มาน้อยลงหรือว่าบางทีเราให้การรักษานะครับให้ยาเพื่อไม่ให้เป็นเมนบางทีเราไม่ได้รักษาก้อนนะครับแต่เราให้ยาเพื่อไม่ให้เป็นเมนเช่นฉีดยากลุ่มธรรมดาเนี่ยหลักการคือเราฉีดไม่ให้เป็นเมนนะเราไม่ได้หวังให้ก้อนยุบนะครับเพราะว่าฮอร์โมนโปรเจสตินนะครับที่อยู่ในยาคุมกำเนิดชนิดฉีดเนี่ยนะครับมีการศึกษาวิจัยบางตัวบอกว่าทำให้ก้อนโตขึ้นด้วยซ้ำนะครับมีการศึกษาวิจัยนะแต่ว่าการฉีดยาคุมทำให้ไข่ไม่ตกนะครับทำให้ไม่มีฮอร์โมนที่ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้นก็ไม่เป็นเมนพอไม่เป็นเมนเลือดก็ไม่ออกเมนมาไม่เยอะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในการรักษาแล้วเพราะเป้าหมายเราคือไม่ให้เป็นเมนเพราะนั้นย้อนกลับมาอีกทีนะขึ้นอยู่กับว่าอาการมาด้วยอะไรนะครับจะได้เลือกการรักษาที่ถูกต้องการผ่าตัดอาจจะไม่ใช่คำตอบของทุกอาการนะครับผมโอเคนั่นต่อมาฮะฝากคำถามในไลน์อันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับ
เคถามว่าหมอทำรีแพร์ไหมหมอก็ทำนะฮะทำได้นะฮะคือรีแพร์ต้องบอกงี้คืออะไรก็คือภาวะช่องคลอดหย่อนนะครับช่องคลอดหย่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำแบบมีข้อบ่งชี้นะครับเช่นมีมดลูกหย่อนออกมาด้วยนะครับหรือว่าปัสสาวะมีปัญหาอย่างเงี้ยอันนี้เราก็มักจะทำนะครับส่วนว่าทำเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับทำเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ดีขึ้นโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวแล้วกันอาจจะไม่ค่อยทำอ่ะนะครับเมื่อก่อนนะทำแต่ว่าพออ่านข้อมูลมาก็รู้สึกไม่ได้ช่วยเท่าไหร่อ่ะนอกจากความมั่นใจของตัวเราเองนะครับเพราะนั้นก็มักจะบอกให้คนไข้คุยกับแฟนก่อนนะครับว่าความมั่นใจคืออะไรว่าปัญหาของเราคืออะไรนะครับเหตุผลเพราะงี้เคยคุยกับคนไข้บางคนนะครับไปทำรีแพร์แล้วมีปัญหามากกว่าเดิมเพราะว่าผู้ชายสอดใส่ไม่ได้นะคือต้องงี้ทำรีแพร์เนี่ยจะทำให้ปากช่องคลอดเล็กลงนะปากช่องคลอดเล็กลงบางทีเล็กมากไปจนผู้ชายสอดใส่ไม่ได้ก็ต้องมาแก้ไขอีกนะครับเพราะมันก็เป็นภาวะไส้ซ้อนอ่ะต้องผ่า2รอบนะครับแล้วบางทีพอผ่าไปเนี่ยสักระยะหนึ่งก็จะกลับมาหย่อนเหมือนเดิมนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะครับคือไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนนะเพราะนั้นถ้าแก้ปัญหาโดยการคุยให้เข้าใจอะว่าเพศสัมพันธ์ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวผ่าตัดนะโอเคนะครับอันนี้ตามข้อมูลนะตามข้อมูลที่มีแต่ว่าถ้าไปเจอคุณหมอท่านอื่นอาจจะที่ทำรีแพร์เยอะก็อาจจะมีข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะครับผมโอเคโอ้ยสะดุดอีกแล้วนะครับบอกว่านั่งหลังคอมสุขภาพไม่ดีบุคลิกไม่ดีนะฮะยาคุมแบบแผ่นแปดสามารถคุมได้ผลมากแค่ไหนโอ้เป็นคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะฮะนะครับก็บอกว่าควบคุมได้ดีนั่นแหละนะครับแต่ว่าตามข้อมูลนะประมาณสัก 90% เลยนะครับแล้วแต่การศึกษาวิจัยแต่ของไทยเนี่ยเท่าที่หมอเห็นเนี่ยบางทีไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่คือเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะพอเหงื่อคือแผ่นนึงเนี่ยแปะได้อาทิตย์1นะครับในกล่องจะมี3แผ่นเนาะ1แผ่นแปะแปะแผ่นนึง1สัปดาห์แปะแล้วก็แผ่นใหม่แผ่นใหม่แผ่นใหม่แล้วก็สัปดาห์สุดท้ายก็ให้ประจำเดือนออกมาเหมือนกินยาคุมแบบ21เม็ดนะครับปัญหาคือของไทยเนี่ยอากาศร้อนแล้วเราอาบน้ำบ่อยๆเนี่ยบางทีแผ่นน่ะหลุดแฮะนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอนะเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับถ้าแบบเหงื่อไม่ค่อยออกอยู่ห้องแอร์เคยแปะแล้วไม่ค่อยหลุดหมอก็แนะนำนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าแอคทิวิตี้เป็นแบบโหเหงื่อออกตลอดอาบน้ำวันละ 3-4 รอบมันก็มีโอกาสหลุดลอกเยอะนะครับหมอก็ไม่ค่อยแนะนำเนาะก็แนะนำให้ใช้วิธีอื่นแทนนะครับโอเคหมอถามว่ากี่เดือนมดลูกจะเข้าโอนะฮะกี่เดือนจะออกกำลังกายได้นะครับหมอไม่แน่ใจว่าคลอดวิธีไหนนะถ้าคลอดเองนะครับอย่างนี้คลอดเองเมื่อก่อนเนี่ยเราจะนัดตรวจหลังคลอดประมาณสัก6สัปดาห์มดลูกเข้าอู่แล้วนะฮะนะ6สัปดาห์เนี่ยสบายมากเลยสามารถไปออกกำลังกายอะไรก็ได้นะครับอันนี้คลอดเองนะคลอดเองนะครับแต่ผ่าตัดคลอดนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าเราผ่าตัดไปหลายชั้นผ่านทั้งกล้ามเนื้อผ่านทั้งเขาเรียกอะไรชั้นที่แบบเป็นพังผืดหนาๆหน่อยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแรงของผนังหน้าท้องนะครับโดยส่วนตัวนะครับจะให้คนไข้พักนานนิดหนึ่งนะครับ3-6 เดือนขอให้แผลหายดีชัดๆนะครับจะได้ออกกำลังกายได้อย่างสบายใจแต่บางคนก็มักจะถามฮูลาฮูปได้ไหมนะครับซิทอัพได้ไหมคืออย่างนี้หมอไม่ค่อยแนะนำการออกกำลังกายที่เพิ่มแรงเบ่งในช่องท้องเยอะซิทอัพเนี่ยเพิ่มแรงเบ่งเยอะๆนะครับหมอก็ยกของหนักเนี่ย
ไม่ควรอะไรที่มันทีเดียวปี๊ดขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะครับถ้าออกกำลังกายแบบเดินแบบจ็อกกิ้งอย่างเงี้ยโอเคเพราะมันได้เพิ่มแรงดันในช่องท้องนะครับอันนี้อันที่1อันที่2ก็บอกว่าออกได้นะแต่ถ้าเจ็บเรารีบหยุดนะครับเพราะว่าความหักโหมของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นง่ายๆเลยเจ็บหยุดนะจะได้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้รีบร้อนจะจำเป็นต้องออกกำลังกายขนาดนั้นนะครับรอให้แผลหายดีก่อนเนาะท่านต่อมานะฮะยิ้มขอบคุณนะครับไม่เป็นไรยิ้มขอบคุณอีกแล้วนะครับโอเคหมอคะตอนกลางรอบเดือนที่ไข่ตกถ้ามีเลือดปนมูกใสๆออกมาไม่เยอะผิดปกติไหมนะครับปกติจะมี 1-2 วันนะครับเดือนนี้มี4วันแล้วนะครับโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยท้าทายความรู้นะฮะต้องบอกงี้สามารถมีได้นะครับบางคนมีเลือดออกกลางรอบประจำเดือนได้เพราะว่าลักษณะฮอร์โมนมันจะตกอย่างรวดเร็วนะครับนะฮอร์โมนที่อยู่ดีๆปกติเนี่ยพอไข่ตกปุ๊บจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มันลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เลือดออกมาได้บ้างนะกลางรอบนะครับกลางรอบมีได้บ้างครับหมอเป็นไรไหมหมอนะคิดว่าไม่เป็นไรให้สังเกตได้นะครับแต่ถ้าออกเยอะบอกเดือนนี้มี4วันแล้วอาจจะแนะนำมาตรวจนะครับเพราะว่าอาจจะเลือดออกจากอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจจะมีติ่งเนื้อที่ปากมดลูกนะครับอาจจะมีติ่งเนื้อในโพรงมดลูกเนาะยิ่งถ้าเป็นซ้ำๆบ่อยๆควรจะมาตรวจนะครับหาโรคอย่างอื่นก่อนถ้าหาโรคอย่างอื่นไม่เจอเราก็จะได้บอกได้ว่าออกหมอคิดว่าน่าจะเป็นจากฮอร์โมนนะครับโหเยอะมากเลยนะฮะไม่ได้มีแบบ50คนมาเยอะแล้วนะฮะโอเคท่านนี้นะฮะถามว่าปวดจุกท้องน้อยนะฮะตรงกลางนะครับเหมือนปวดถ่ายนะครับแต่ถ่ายไม่ออกแล้วก็ปวดจนมือซีดนะครับชาจะเป็นลมนะครับพอกินยาพอนสแตนก็อาการดีขึ้นนะครับไปรักษามาแล้วตอนนี้เนี่ยอาการคือยังไม่เคยไปนะฮะยังไม่ได้ไปรักษาเลยนะครับแล้วก็อยากมีลูกด้วยนะครับสำคัญคือท่านนี้อยู่ต่างประเทศนะฮะคิดว่ารอมาตรวจที่ไทยได้ไหมใจหมอว่ามาได้นะฮะจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ส่วนใหญ่เพิ่งเจอเคสเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ครับก็คิดว่าอาจจะเป็นภาวะนี้ได้นะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ได้โดยเฉพาะเป็นชนิดฝังลึกนะครับเป็นชนิดฝังลึกที่ไม่ที่ตอนต้นไลฟ์เนี่ยพูดไปแล้วว่าบางคนอาจจะมีอาการถ่ายลำบากนะครับตอนที่มีประจำเดือนเหตุผลเพราะว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันเข้าไปที่ลำไส้นะครับขออนุญาตมีรูปด้วยก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหพอนั่งก้มหลังนี่วิ่งติ๊ดเลยนะฮะตัวกระตุกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพอนั่งก้มหลังเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยขึ้นตัวแดงเลยฮะว่าแบบนั่งหลังคอมาเห็นไหมนะครับพอยืดตัวมาปุ๊บสีเขียวนะฮะแน่สุขภาพดีนะฮะเรื่องของท่าทางนี่สำคัญมากเนาะจะดูออกไหม คือดูลายมือออกไหมนะฮะจะดูลายมือออกไหมโอเคงงไหมฮะอันนี้กระเพาะปัสสาวะกลมๆนะฮะอันนี้ตัวมดลูกนะฮะอันนี้ลำไส้เอาไหมกระเพาะปัสสาวะมดลูกและลำไส้นะฮะบางทีเป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดเที่ยมเขาไปอยู่ตรงนี้ซึ่งเราเจอบ่อยนะฮะยิ่งทำเยอะยิ่งเจอบ่อยเนาะเนี่ยเขาไปอยู่ตรงนี้ฮะเป็นพังผืดระหว่างมดลูกกับ
ลำไส้เนาะก็ทำให้มีเวลามีประจำเดือนใช่ไหมตรงนี้มันก็มีการอักเสบ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 นะครับการอักเสบก็ไปถึงตรงลำไส้ด้วยนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องปวดลงก้นนะครับปวดเหมือนปวดถ่ายตลอดเวลาไปถ่ายแล้วถ่ายไม่ออกนะครับอย่างนี้เลยนะฮะเจอได้เรื่อยๆนะครับนี่ก็เพิ่งมีคนไข้คนหนึ่งก็ต้องส่งไปปรึกษาคุณหมอศัลยกรรมก่อนว่าตัวที่คิดถึงอยู่เมื่อกี้เนี่ยกินไปถึงชั้นลำไส้หรือเปล่าถ้ากินไปถึงชั้นลำไส้เนี่ยต้องให้คุณหมอศัลยกรรมมาช่วยร่วมผ่าตัดด้วยนะเพราะหลายๆครั้งต้องตัดต่อลำไส้นะครับหลายๆครั้งเลยนะก็แนะนำมาตรวจเมืองไทยก็ได้นะครับนะท่านนี้เนาะโอเคโอ้ท่านนี้ถามว่าเวลานอนกับแฟนแล้วปวดท้องน้อยนะครับเป็นมานานแล้วเมื่อก่อนไม่เป็นควรจะมาตรวจแล้วอันนี้ต้องมาตรวจร่างกายเพิ่มนะฮะเพราะว่าปวดท้องน้อยเนี่ยหลังจากมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นได้หลายอย่างนะครับอันแรกอาจจะเป็นอย่างที่หมอบอกก็ได้เจ็บเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญที่เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ปุ๊บอาจจะต้องคิดถึงเอ๊ะมีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับถ้ามีการติดเชื้อจะต้องรักษายังไงนะครับหรือบางคนเนี่ยมีพังผืดนะครับจากที่เคยผ่าตัดแล้วก็ยึดมดลูกไว้อะนะครับยึดมดลูกไว้ทำให้เวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเจ็บมากเลยนะครับอย่างที่บอกฮะโอ้ยเนี่ยเหมือนกันอันนี้โอเคอันนี้มดลูกใช่ไหมครับมดลูกเนาะอันนี้ก็เป็นช่องคลอดช่องคลอดอันนี้ช่องคลอดของเราอันนี้เป็นปากมดลูกเนาะเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยปกติแล้วมดลูกเราเนี่ยขยับได้นะครับขยับได้แต่ถ้ามีพังผืดอะเกาะทุกอย่างไว้เลยอะมันจะเหมือนเราโดนกระทุ้งอะผู้หญิงนะผู้หญิงจะเหมือนโดนกระทุ้งแล้วก็จะเจ็บข้างในหน่วงๆข้างในเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับนะอันนี้จากพังผืดนะครับแต่ถ้าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มักจะเจ็บจี๊ดณตำแหน่งนั้นเวลาตรวจภายในเนี่ยจะมีบางคนเนี่ยมีก้อนนะครับใช้นิ้วไปโดนเนี่ยคนไข้สะดุ้งเลยนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่เจ็บละกันนะครับเนาะก็คุณจะมาตรวจนะครับท่านเมื่อกี้นี้เนาะนะครับท่านนี้บอกว่าโอ้อีกนิดเดียวจะครบ500บาทแล้วนะฮะจาก Lazada นะครับโอเคบัตโทลีนมีผลกับการตั้งครรภ์ไหมครับยังไม่ตั้งครรภ์นะคือกลัวว่าจะไปเป็นปัญหากับต่อมบัตโทลีนอีกนะครับตรงนี้คือความยากคือถ้าเป็นบัตโทลีนอักเสบตอนที่ท้องเนี่ยนะฮะเวลารักษาจะรักษายากหน่อยเพราะปกติบัตโทลีนอักเสบเนี่ยต่อมเขาคือต่อมที่บริเวณปากมดลูกนะบางคนบวมขึ้นมาเลยบวมเป็นไหนหายบางคนก็เป็นข้างซ้ายบางคนก็เป็นข้างขวานะบางคนก็สลับไปมานะครับตอนท้องก็จะรักษายากหน่อยต้องกรีดนะครับกรีดแล้วก็จะมีเลือดออกง่ายนะคนท้องเพราะว่าคนท้องเส้นเลือดจะมาเลี้ยงบริเวณนี้เยอะนะครับแต่ท่านนี้บอกว่าไม่อยากมีเพศสัมพันธ์นะครับเพราะว่ากลัวจะติดเชื้อนะครับพอมีเพศสัมพันธ์ติดเชื้อแล้วเมื่อเอิญท้องขึ้นมาก็จะลำบากหมอว่าก็ต้องชั่งน้ำหนักอ่ะคือถ้าอยากท้องเนี่ยก็ต้องมีเพศสัมพันธ์เนาะนะครับแต่ก็อาจจะต้องทำความสะอาดให้ดีนะครับระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีทางที่จะทำให้มีลูกได้โดยที่ต่อมบัตโทลินไม่อักเสบนะครับผมพอท้องแล้วก็ไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์นะถ้ากลัวนะครับก็รอท้องอย่างเดียวเนาะโอเคครับท่านนี้ถามว่าจะรักษามีบุตรยากนะครับโอเคโอ้อายุเยอะแล้วนะฮะ41ปีแล้วนะฮะถามหมอว่ามาคุยได้ไหมมาคุยได้นะต้องรีบมาด้วยนะอันนี้ต้องแข่งกับอายุนะฮะ41แล้วนะครับลองมาคุยกันนะครับผมเนาะแล้วก็ให้ดีเอาประวัติเดิมมาด้วยเผื่อเป็นเคสที่อยู่ใกล้บ้านนะครับจะได้ไม่ต้องไปลางานไกลปกติหมอออกตรวจที่โรงพยาบาลวันจันทร์กับวันอังคารนะครับผมเรามาคุยกันได้เนาะโอเคท่านนี้นะฮะเป็นช็อกโกแลตซีสต์นะฮะเจอช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ทั้งสองข้าง5เซนว้าวนะค
ครับฉีดยาทุก4เดือนนะครับเลือดออกกระปิดกระปอยตลอดนะครับหมอนัดผ่าตัด2กล้องนะเพราะต้องการมีบุตรนะครับมีเนื้องอกอีก2เซนนะครับหลังผ่าตัด4วันมีเลือดออกอีก2วันถามหมอว่าเลือดที่ออกเป็นประจำเดือนไหมนะครับใช้เลือดประจำเดือนหรือเปล่าอาจจะเป็นประจำเดือนก็ได้นะนะครับเพราะงี้บางทีเรามีไข่ตกนะบางทีเรามีไข่ตกแล้วร่างกายเราเนี่ยเขาจะมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอพัสลูเตียมพอมีไข่ตกปุ๊บเนี่ยไข่ที่ตกเนี่ยมันจะกลายเป็นคอพัสลูเตียมนะครับทำให้ตัวคอพัสลูเตียมก็จะสร้างฮอร์โมนตัวนึงเนาะทำให้เยื่อบุโพรงลูกเนี่ยยังอยู่ยังไม่เป็นเมนแต่ถ้าวันใดที่คอพัสลูเตียมสลายไปจะมีประจำเดือนออกมาถ้าวันนั้นเราไปผ่าตัดนะครับแล้วเอาคอพัสลูเตียมออกณวันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเมนมาเลยนะครับเดี๋ยวเมนมาเลยอันนี้เจอได้บ่อยๆเลยนะครับก็คือเป็นสาเหตุที่เลือดออกหลังจากผ่าตัดที่รังไข่นะครับนะเป็นได้นะเป็นได้นะครับต่อมานะฮะบอกว่าหลังผ่าตัด42วันแล้วประจำเดือนยังไม่มานะครับไม่ท้องควรจะทำอย่างไรนะครับ56วันแล้วด้วยนะโอ้โหหาคุณหมอท่านที่ทำการผ่าตัดนะท่านลองคุยกับคุณหมอเขานะครับว่าฉีดยาอะไรอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าการฉีดยาบางอย่างทำให้ประจำเดือนไม่มาได้นะครับคือหมอไม่แน่ใจว่าหลังผ่าตัดคุณหมอเขาฉีดยาอะไรให้ไหมถ้าฉีดเมนอาจจะไม่มาเป็นเรื่องปกติเนาะลองคุยกับคุณหมอเขานะครับหลายท่านส่งมาขอบคุณนะฮะโอ้มีขอบคุณเยอะเหมือนกันนะฮะโอเคโอเคนะครับคนไข้ผ่าตัดพังผืดที่มดลูกนะครับคุณหมอที่ผ่าตัดบอกว่าพังผืดรัดมดลูกรวมกันรวมทั้งท่อนำไข่ด้วยนะครับทำการฉีดสีแล้วท่อนำไข่ตันนะฮะถ้าอยากมีลูกมีวิธีไหนบ้างสำหรับคนงบน้อยต้องเรียนตรงๆเลยนะครับถ้าท่อนำไข่ตันจริงนะฮะโอกาสท้องเองเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีเพราะว่าปกติแล้วไข่กับอสุจิเขาจะไปเจอกันที่ท่อนำไข่นะครับถ้าตันปุ๊บไข่เข้ามาหาอสุจิไม่ได้อสุจิไปหาไข่ไม่ได้หมดวิธีนะฮะหมดจริงๆนะหมดจริงๆนะครับต้องไปทำเด็กหลอดแก้วนะครับแต่ว่าเด็กหลอดแก้วเนี่ยเขาก็มีหลายสูตรเนาะนะครับเขาจะมีสูตรที่ใช้ยาน้อยเนี่ยนะครับพอใช้ยาน้อยเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงนะครับลองคุยกับคุณหมอที่ทำการรักษาอยู่นะครับเพราะว่าไปผ่าตัดมาแล้วเนาะลองคุยกับคุณหมอเขานะครับบอกเนี่ยอยากทำเด็กหลอดแก้วอ่ะจะใช้แบบใช้ยาน้อยได้ไหมนะครับเขาจะมีสูตรนี้อยู่นะครับผมลองคุยดูแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยพอทำแล้วเราก็จะได้ไข่น้อยด้วยไงหลายๆที่ก็จะไม่เป็นที่นิยมนะครับส่วนใหญ่ก็จะขอบคุณนะฮะอันนี้ก็ขอบคุณนะฮะมีคนขอบคุณเยอะมากเลยนะฮะต้องนั่งหลังแอนตัวตรงเพราะว่าเครื่องเตือนตลอดนะฮะโอเคท่านนี้ถามมาว่าแต่งงานมา8ปีอยากมีลูกแต่เวลามีเพศสัมพันธ์น้ำหล่อลื่นในช่องคลอดน้อยนะครับทำให้เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ควรจะทำอย่างไรดีคะบอกเลยครับจะต้องเล้าลมเยอะๆนะครับเยอะมากๆด้วยเพราะต้องบอกงี้ในช่องคลอดเนี่ยนะครับน้ำหล่อลื่นสารคั่นหลั่งเนี่ยจะออกมาจากในช่องคลอดและที่ปากมดลูกนะครับดูรูปเดิมเนาะ
ครับจากในช่องคลอดเนาะและจากปากมดลูกนะครับถามว่าจะออกตอนไหนนะครับออกตอนที่เราลงนะครับออกตอนที่เราลงถ้าอยู่ดีๆจะมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่เลยเนี่ยโดยไม่เราลงเนี่ยมีปัญหามาเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยนะเพราะนั้นต้องทำแล้วโลมอ่ะก็ทำบรรยากาศให้ดีด้วยไม่กลัวด้วยนะครับไม่รีบด้วยก็จะทำให้มีน้ำหลอดลื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมทั้งก็มีโอกาสท้องง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเคอ้อมีอันนึงฮะหลายๆครั้งนะหลายๆครั้งถ้ามีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้นะครับเราก็จะมีวิธีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ช่วยใช้วิธีฉีดเชื้อบ้างนะครับฉีดเชื้อบางคนนะฉีดเข้าไปในช่องคลอดก็ท้องแล้วนะครับจริงๆฉีดแค่เข้าไปในช่องคลอดเนี่ยท้องได้เพราะอสุจิเขาจะวิ่งไปในโพรงลูกเองนะครับแต่ถ้ายากหน่อยก็จะเป็นฉีดเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสเนาะการตั้งครรภ์นะครับโควิดไม่เจอแฟน2เดือนแล้วนะครับทำยังไงก็ต้องรอฮะต้องรอโควิดหายเนาะถ้าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันก็ไม่ท้องแหละนะครับมีหลายๆคนขอบคุณนะฮะขอบคุณนะท่านนี้ก็ขอบคุณนะฮะท่านนี้ก็ขอบคุณนะนี่ท่านนี้นะฮะบอกว่าไม่ตอบหนูบ้างเลยนะฮะอยากคุยบ้างนะฮะหมอจะรบกวนให้ส่งคำถามมาทางไลน์ฮะแล้วหมอจะตอบทางนี้นะครับเพราะบางทีไม่มีเวลาพิมพ์ตอบนะครับผมโอเคต้องขออภัยด้วยนะฮะใหญ่มีมาขอบคุณทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคโอ้จะหมดแล้วนะฮะโอ้ส่วนใหญ่ส่งมาขอบคุณนะฮะก็จะหมดแล้วนะฮะโอเคคนที่เสี่ยงคนที่เสี่ยงก่อนโควิดนะฮะยังไม่กล้าไปตรวจมีคำแนะนำยังไงข้อมูลตอนนี้นะฮะบอกว่ารอก่อนนะฮะถ้าอะไรไม่ด่วนอย่าเพิ่งมาโรงพยาบาลนะฮะอย่าเพิ่งออกนอกบ้านนะครับข้อมูลตอนนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเปิดเมืองอะไรในวัยนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเขาอาจจะผ่อนปลนซึ่งก็ใกล้แล้วแหละนะเพราะว่าตัวเลขในประเทศไทยดีขึ้นแต่สำคัญสุดนี่อย่าประมาทนะฮะเพราะว่าหลายๆประเทศเนาะชัดเจนเลยคือญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์นะฮะตอนแรกตัวเลขมาดีเลยนะครับแล้วพอเริ่มเปิดเนี่ยตัวเลขกระโดดนะครับตัวเลขกระโดดจะทำอย่างไรไม่ให้เราเป็นถึงขนาดนะฮะนั้นนะครับก็ต้องช่วยๆกันนั่นแหละนะครับคงไม่มีวิธีทางเนาะโอเคมีมาจากเมืองตากนะฮะมีรู้ได้ยังไงเป็นพังผืดนะโหต้องตรวจอะนะครับต้องมีอาการปวดท้องนะกันถ้าปวดท้องน้อยเรื้อรังโอ๊ยนั่งแล้วหลังนั่งแล้วหลังคล่อมแล้วก็สั่นฮะถ้ามีอาการอย่างพวกปวดท้องน้อยเรื้อรังนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับรอบประจำเดือนนะครับเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์อันนี้เนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่ามีพังผืดก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติมนะครับผมโอเคกินยาคุม10ปีมีผลทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไหมหรอเดี๋ยวหมอต้องไปหาข้อมูลนะฮะว่ามีความสัมพันธ์กันไหมนะครับ
คิดว่าไม่สัมพันธ์นะตามความรู้ที่มีตอนนี้นะคิดว่าไม่สัมพันธ์แต่ต้องไปดูข้อมูลเพิ่มนะฮะต้องโอเคปู่สวัสดีนะครับคุณจุภาสวัสดีครับคุณศาสีบอกวันนี้ทันนะฮะดีด้วยนะฮะโอเคชัดแล้วนะครับคุณกุณนิพาเนาะบอกว่าสอบถามที่วัดไข่ตกนะฮะตรวจ LH ขึ้นไปได้ไหมว่าเจอ2ขีดแต่ไม่มีไข่ตกเป็นไปได้เป็นไปได้นะถ้าตอบนี้นะครับคือบางทีตัว LH ขึ้นไม่ถึงพีคอะนะครับขึ้นระดับที่ตัววัดได้แต่ไปไม่สุดนะครับแล้วก็ตกลงมาก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นไปได้นะครับกับอันที่2เขาว่ามีโรคนะที่ชื่อว่าลูฟนะครับลูฟเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอันรับเจอร์ฟอลิเคิลเนาะก็คือมีขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ไข่ไม่หลุดออกมานะครับ เหตุผลเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดยังอธิบายไม่ได้แต่ก็มีรายงานนะครับคือขึ้นแต่ไข่ไม่ตกออกมานะครับมีได้นะครับผมแต่นานๆเจอทีเนาะโอเคนะครับผ่าตัดตัดมดลูกไปแล้วนะครับเนื่องจากเป็นซีสปวดท้องอีมีโอกาสเป็นซีสได้ไหมต้องดูว่าเอารังไข่ออกหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้เอารังไข่ออกนี่มีโอกาสกลับมาเป็นซีสนะครับมีต้องกลับมาตรวจนะครับคุณสุนิสาถามว่าพังผืดอันตรายไหมก็ทำให้ปวดอะนะครับมันก็เป็นอันตรายแบบเพราะทำให้ปวดนั่นแหละนะครับใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตไม่ดีปวดท้องน้อยทำงานไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับโอเคคุณนัชรานะครับผ่าตัดถุงน้ำมาแล้ว8เดือนนะครับเจ็บบริเวณใต้สะดือท้องป่องอาจจะต้องไปตรวจซ้ำนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยตัวโรคกลับมาเร็วนะครับตัวโรคกลับมาเร็วก็มีเหมือนกันเนาะแนะนำให้ไปตรวจซ้ำกับคุณหมอที่ผ่านะครับเพราะว่าคุณหมอเขารู้ว่าตอนนั้นผ่าอะไรไปบ้างนะครับแล้วรอยโรคเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะวันนี้ใช้เวลาโอ้40กว่านาทีเหมือนกันนะครับเบื่อไหมฮะนานไปไหมนานไปไหมถ้านานไปก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ให้กับคนอื่นๆนะครับผมแล้วไงพรุ่งนี้นะฮะวันจันทร์เริ่มกลับมาทำงานกันอีกแล้วนะครับก็ถึงโควิดจะดีขึ้นแต่อย่าประมาทนะครับต้องกินร้อนช้อนฉันหมั่นล้างมือลดถึงเงินเมิน2เมตรเช็ดให้เกลี้ยงเลี่ยงชุมชนแล้วก็อดทนใส่หน้ากากนะครับผมโอเคแล้วไงพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ